ทูเคิลขอโทษเคนหลังบาเยิร์นพ่ายไลป์ซิกยับชวดแชมป์ DFL ซูเปอร์คัพโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมบาเยิร์นมิวนิกออกโรงขอโทษแฮร์รี่เคนกองหน้าคนใหม่หลังเสือใต้โชว์ฟอร์มได้ย่ำแย่ด้วยการพ่ายไลป์ซิกขาดลอยพร้อมชวดแชมป์ DFL ซูเปอร์คัพโดยเคนเพิ่งย้ายจากท็อตแนมฮอตสเปอร์มาอยู่กับบาเยิร์นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12สิงหาคมและเจ้าตัวก็ได้ประเดิมสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ทันทีในวันเดียวกันเกม DFL ซูเปอร์คัพกับไลป์ซิกทว่าสุดท้ายเสือใต้โชว์ฟอร์มน่าผิดหวังด้วยการพ่ายต่อไลซิกไป 0-3 จากแฮตทริกของดานี่โอโมนาที3:44และ68ส่วนเคนได้ประเดิมสนามในฐานะตัวสำรองนาที64บาเยิร์นแฮร์รี่เคนคอนโทรลเดอะบอลดูริงเดอะเจอร์มันซูเปอร์คัพไฟนอลบีทวีน FC บาเยิร์นมิวนิกแอนด์ RB ไลซิกแอทเดอะอัลเลียนอารีนาสเตเดียมอินมิวนิกเยอรมนีแซทเทอร์เดย์ออก12/2023 AP โฟโต้มัทเทียสชเรเดอร์หลังเกมทูเคิลให้สัมภาษณ์ขอโทษเคนที่ต้องเจอผลการแข่งขันในแมตช์ประเดิมสนามที่ย่ำแย่พร้อมทำให้กองหน้า30ปีรายนี้ยังต้องรอคอยการคว้าแชมป์แรกในอาชีพค้าแข่งต่อไปผมขอโทษสำหรับแฮร์รี่เคนเขาคงคิดว่าเราไม่ได้ซ้อมมา4สัปดาห์ผลงานของเราในวันนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมันเป็นค่ำคืนที่ขมขื่นมากผมขอโทษเราไม่คาดหวังว่าเขาจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราแค่คาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนักเตะชั้นนำผู้ทำประตูสูงสุดและมีบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมโค้ชว่ายน้ำพาราไทยหวั่นใจนักกีฬาจีนปีนคลาสมั่นใจมีเหรียญทองกลับบ้านความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยคลาสแขนขาที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่22-28ตุลาคม2566เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยคลาสแขนขาได้ลงทำการฝึกซ้อมกันตามปกติในช่วงเช้าโค้ชหมออ้นแพทย์หญิงพรระวีเพียรพดุงรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยกล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าวันนี้เป็นการลงซ้อมวันแรกหลังจากเดินทางมาถึงเมื่อ2วันที่ผ่านมาเรียกว่าในตอนนี้สภาพความพร้อมของนักกีฬาค่อนข้างดีไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเราได้ลงฝึกซ้อมไปทุกคนก็ค่อยๆปรับตัวเรายังมีเวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงวันแข่งจะพร้อม 100% เต็มจากการฝึกซ้อมเห็นได้ชัดว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้ได้ยอดเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้ในการแข่งขันครั้งที่แล้วที่อินโดนีเซียเราได้ส่งนักกีฬาสายเลือดใหม่ลงทำการแข่งขันทำให้เราได้มา3เงิน8ทองแดงแต่มาในครั้งนี้นักกีฬาทุกคนเก็บประสบการณ์มาอย่างเต็มที่แต่เราก็ยังมีคู่แข่งอย่างนักว่ายน้ำจีนเจ้าถิ่นที่ก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกับญี่ปุ่นแต่ทางเราก็ถือว่าจะสู้ได้อย่างแน่นอนสิ่งที่น่ากังวลคือจีนเรากลัวอย่างเดียวว่าเขาจะปีนคลาสขึ้นมานั่นจะทำให้เราได้ลุ้นได้ยากขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะต้องมีเหรียญทองติดมืออย่างน้อย1เหรียญทองแน่นอนโดยความหวังมาจากนักกีฬาที่ได้โควต้าไปลุยพาราเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอย่างเอกรินน้อยทัศน์
ชาคอนแก้วสีและภูชิตอึ้งชัยภูมิที่ทั้งหมดทำเวลาได้ดีขึ้นกว่าเดิมในการผ่านควอลิฟายไปแข่งขันโดยเฉพาะเอกรินถือว่าทำผลงานได้ดีมีโอกาสลุ้นพอสมควรเช่นเดียวกันภูชิตที่คราวที่แล้วพ่ายให้กับนักว่ายน้ำมาเลเซียมาครั้งนี้เจ้าตัวมั่นใจว่าจะแก้ตัวได้สำเร็จแน่นอนแพทย์หญิงพรระวีกล่าวปิดท้ายสำหรับผลงานของทีมว่ายน้ำทีมชาติไทยรวมทุกคลาสในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่3ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2018ทำได้4เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงชบาแก้วลงซ้อมต่อเนื่องลุยคัดโอลิมปิกอลิสาสุดแฮปปี้คัมแบ็กทีมชาติชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่ลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศจีนชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่ลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฝึกซ้อมศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในม.กรุงเทพธนบุรีเพื่อเตรียมพร้อมก่อนฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่จีนระหว่างวันที่24ตุลาคมวันที่2พฤศจิกายนก่อนการฝึกซ้อมอลิสารักพินิจกองหน้าทัพชบาแก้วกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดอีกครั้งหลังจากหายไปนานครั้งนี้จะโชว์ผลงานให้เต็มที่เพื่อมีโอกาสติดไปร่วมทัวร์นาเมนต์ทั้ง3ทีมเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากทุกคนในทีมพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจกับแทคติกของโค้ชเพื่อทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและสู้อย่างเต็มที่น้องๆทุกคนก็มีประสบการณ์ระดับนานาชาติมาทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกันและทำผลงานที่ดีไปด้วยกันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะคัดผู้เล่นเหลือ22คนก่อนออกเดินทางไปยังเมืองเซียเมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่24ตุลาคมโดยชบาแก้วอยู่กลุ่ม B ร่วมกับจีนเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้วันที่26ตุลาคมเวลา 14:30 นตามเวลาประเทศไทยเกาหลีใต้พบทีมชาติไทยที่เซียเหมินเอเกรดสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Play วันที่29ตุลาคมเวลา 18:35 นตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยพบจีนที่เซียเหมินเอเกรดสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Play วันที่1พฤศจิกายนเวลา 14:30 นตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยพบเกาหลีเหนือที่เซียเหมินเอเกรดสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Play